สดีค่ะวันนี้คุณป้าใจดีฝากกล้วยมาจากปทุมธานีนะคะจากที่ไหนคะจากปทุมธานีค่ะปทุมธานีค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้โอเล่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาหวีที่สุกงอมๆมากๆให้โอเล่กินก่อนเนาะแล้วไอ้ตัวที่กำลังแบบเคี้ยวๆอยู่เราก็จะแบบเอาไว้กินวันต่อๆไปจะให้มันสุกงอมๆมันจะได้หวานมากๆเนาะเดี๋ยวพอประมาณสักพักเราไปรับโอเล่กลับมาบ้านจากที่อยู่ที่ป่าเนาะแล้วเราก็เอามาให้กินตรงหน้าบ้านนี่แหละแล้วเราจะให้โอเล่สวัสดีให้ดูแล้วก็ทำอะไรให้ดูบ้างเต้นด้วยเหรอเต้นไม่เป็นใครหนูให้โอเล่เต้นให้หนูป้อนพี่โอเล่โอเคชอบป้อนกล้วยใช่คือแล้วหนูป้อนกล้วยช้างทำไมถึงชอบป้อนมันเป็นยังไงมันแบบมือช้างมันเปื้อนมือหนูชอบอย่างนั้นชอบแบบมือช้างมันสัมผัสมือเราใช่มันเป็นยังไงสัมผัสแล้วเป็นยังไงเป็นแบบงวงมันนุ่มๆงวงมันนุ่มๆเนาะใช่เหมือนตอนช้างเด็กๆก็จะไปจับโอเล็ตชอบงวงไอ้น้ำโชคใช่ไหมน้ำโชคมันจะนิ่มๆเนาะแต่มือโอเล่เขาเริ่มหนาเลยเด้ใหญ่ ใหญ่เนาะแต่เขาก็นิ่มๆนั่นแหละเนาะแต่ขนมันอยากแข็งหน่อยเนาะใช่ขนแบบแทงตูดหนูอะแทงตูดเลยเวลาเราขึ้นเนาะเราต้องเอากางเกงยีนไหมเราต้องใส่กางเกงยีนไหมหรือต้องก็ได้แต่ใส่แบบนี้ใส่ไหนใส่แบบนี้อ๋อเราต้องใส่แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ขนพี่โอเล่ทิ่มตูดเอาอย่างนี้เวลาคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเนี่ยหนูเวลาหนูขึ้นโอเล่เนี่ยพ่อจะเอาผ้ารองตูดคลุมตรงคออะที่หนูนั่งอะรองไม่ให้ขนทิ่มตูดเพราะขนพี่โอเล่แข็งอะแข็งทิ่มตูดเพื่อนักท่องเที่ยวเคยขึ้นเหมือนกันเก็บสีเขามานั่งเนี่ยทิ่มตูดเขาเหมือนกัน คนมันแข็งไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับพี่โอเล่มาแล้วก็ค่อยให้กินกล้วยเนาะนี่กล้วยของเราวันนี้ FC จากปทุมธานีนะครับขอบคุณคุณพี่คุณป้านะครับที่ส่งกล้วยมาให้เนี่ยกำลังสวยเลยเนี่ยสวยมากเลยครับขอบคุณที่ส่งกล้วยมาให้เรานะครับกล้วยแบบโอเล่สงสัยจะชอบมากเลยนะเนี่ยนะเราไปเอาโอเล่มาเลยตามไปเลยครับเขาก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะฮะที่จะมาปอนอ้อยเอ้ยมาปอนกล้วยครับอ๋อเนี่ยกล้วยของให้โอเล่นะฮะนี่ให้โอเล่นะฮะเดี๋ยวจะปอนกล้วยโอเล่นะครับสวัสดีครับผมครับเชื่อคนจะกินกล้วยนะฮะอ้าวยกอีกยกหน่อยเอ้ยนี่ฮะคนจะกินกล้วยก็ต้องแสดงให้เราดูก่อนนะฮะเอาเต้นอีกไงยกขาหน่อยยกอีกยกยกอีกยกนั่นยกขาอีกขาหน่อยยกขาชึกยกอีกยกฮึกอ้าวโชว์เลยนานๆจะได้เห็นโอเล่เต้นสักทีนะฮะเอาเต้นอีกเด้อเต้นอีกเฮ้ยเอาแล้วเลยอ่ะเมย์ป้อนดิมาป้อนอ่ะมือชอบป้อนกล้วยอ่ะให้กล้วยโอเล่ดิอ่ะยกจับให้เขาจับให้บนสูงบนบอกเขาบนสูงบนสูงเอออ่ะให้อีกจับอีกให้ล่ะให้เขาไหมเนาะกินเยอะเนาะกินเยอะว่ะเราเลิกกินเยอะว่ะ
เอาเป้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปรอเอาถอดรองเท้าก่อนบอกพี่เรียกก่อนลงบอกเขาดิลงแค่ฮึบค่อยเดินตรงนี้ลุงให้ควันนะให้ควันขึ้นไปแล้วก็จะให้เขากินกล้วยตรงนี้นะฮะนี่ควันตัวเล็กของเราครับขึ้นไปรอละโอเล่ฮะคนแทงตูดอีกแล้วคนแทงตูดคนโอเล่แข็งนะฮะนานจะได้มีกล้วยมาให้กินนะฮะเอาเล่ซัดเต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวกินมากที่ท้องอืดอีกนะฮะนี่แหละท้องอืดอีกใครร้องเสียงใครเสียงวาสนาแสดงว่าวาสนาอยากกินกล้วยแน่นอนเลยวาดเอ้ยวาดเอ้ยมากินกล้วยแล้ววาดอยากกินกล้วยนะฮะโอเล่นี่คือแบบจัดหนักเลยนะฮะมาเร็วกินกล้วยแล้วมาแล้วกินกล้วยแล้วมีมารยาทครับดูดิแย่งฮะเอ้ยแย่งกันฮะไม่ต้องแย่งเนี่ยกลัวอุ้ยกวาดเลยฮะนี่คือถ้ากินคนเดียวเขาก็จะแบบกินทีละลูกทีเนี่ยนี่เขามาแย่งปุ๊บไอ้เงี้ยห่วงเอาห่วงนะฮะห่วงกวาดไปยืดเอาไว้คนเดียวเลยเนี่ยดูสิเนี่ยฮะมันตะกละเงี้ยตะกละแล้วก็พอดีก็ท้องอืดนะฮะกินยัดเข้าไปเต็มที่พอดีก็เคี้ยวไม่ละเอียดครับแล้วก็ท้องอืดเมื่อเช้าที่ท้องอืดเลยอย่าแย่งกันแปมอีกพี่ฟ้าโดนรองเท้านี่ถ้าให้ขับพ่วงอ่ะช้างสองตัวให้หนูขับไปได้ไหมเอาไปได้ไหมถ้าขับโอเล่ไปได้แสดงว่าวาสนาก็ไปได้เหมือนกันวาสนาติดโอเล่ไงเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขมากนะฮะแล้วอีกช่วงเวลาที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพลายเล่นนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณพี่ FC ผู้ใจดีมีอุปการะนะฮะที่บริจาคกล้วยครับกล้วยหวานๆส่งตรงจากประทุมธานีนะครับขอบคุณมากนะครับเราไม่ได้ถามชื่อว่าผู้ใหญ่จะดีชื่ออะไรนะลืมถามชื่อเลยครับเดี๋ยวเราเข้าแล้วค่อยไปตอบไปถามชื่อในกระทู้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับโอ้นี่แย่งกันใหญ่เลยอันนี้ก็คว้าอยู่นั่นแหละคว้ารองเท้านึกว่ากล้วยมั้งเออ
อ่ะแล้วเราจะเอาผ้ารองไว้ให้เขากินจะให้ไม่เปื้อนนะฮะไม่เปื้อนดินวันนี้ก็กินจุกจังเดี๋ยวก็ท้องอืดด้วยกันทั้งหมดแหละเนาะโอเลสวัสดีก่อนบอกเขาสวัสดีสิลูกสวัสดีลูกเยอะไม่เห็นมีเสียงเลยบอกดังหน่อยเสียงดังครับผมหน่อยครับลูกเสียงเสียงหน่อยเสียงลูกฮึบเออนี่ยังไงหมดแล้วนะฮะเราจะเหลือไว้กินพรุ่งนี้อีกทีนะฮะกินพรุ่งนี้อีกทีครับผมครับก่อนครับก่อนครับก่อนเอ้ยนี่เสียงหน่อยเนี่ยเสียงหน่อยเนี่ยหวานเสียงมันจ้าหวานก่อนจ้าหวานก่อนเอ้ยจ้าหวานก่อนเนี่ยเข้ามาเนี่ยหัวควานจะชนบ้านอยู่แล้วเนี่ยโอเล่สูงนะตัวสูงดูแย่งกันกินนะครับป้อนไม่ทันนะเนี่ยป้อนไม่ทันเนี่ยให้ก็ให้ไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้ป้อนไม่ทันนะกินเยอะจัดคือยิ่งกินด้วยกันเงี้ยยิ่งแย่งกันนะยิ่งแบบเออคือเนี่ยเห็นไหมน้องปุ๊บเป้บอกเดี๋ยวก็ท้องอืดอีกพอยังพอยังดูหน้าเลยคือแบบยังไม่พอสงสัยอ่ะคือเขามองเห็นนะฮะเขามองเห็นอยู่ตรงโน้นอ่ะที่เหลืออยู่น่ะอ่ะเอาอีกคนละวีพอเราไปดูตาเหลือกตาเหลือกครับตาเหลือก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 มันคิดว่าลิงอ่ะนะลิงอยู่ข้างบนอ่ะนะเสียงก่อนเสียงครับขันด้วยครับเออจ้าไอ้นี่จ้าหวานๆเนี่ยความสุขครับอย่างแกนะแล้วก็ป้อนกันคนละหวีคนละครึ่งคนละไปอ่ะเอ้ยกินกินรองเท้าโอ้ตายแล้วเนี่ยมันยัดเข้าไปเลยรองเท้าน่ะเนาะไหนคว้ารองเท้าแล้วอ่ะแล้วก็ผ่านไป1วันนะครับขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบกล้วยให้โอเล่กับวาสนาครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ไฟล์โอเล่นะครับพอแล้วเนาะไปแล้วเอาช้างไปผูกไปผมขับไปเลยลูกกลับเลยไปเลยไปเลยไปเลยตามมา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 ใครที่เป็น FC น้องปูเป้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเย้ นี่แหละเก่งมากเลยโอเคลาท่านผู้ชมก่อน
ลาท่านชมก่อนฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับ ชอบป้อนกล้วยใช่คือแล้วหนูป้อนกล้วยช้างทำไมถึงชอบป้อนมันเป็นยังไงมันแบบมือช้างมันเปื้อนมือหนูชอบอย่างนั้นชอบแบบมือช้างมันสัมผัสมือเราใช่มันเป็นยังไงสัมผัสแล้วเป็นยังไงเป็นแบบงวงมันนุ่มๆงวงมันนุ่มๆเนาะใช่เหมือนตอนช้างเด็กๆก็จะไปจับหัวเล็ดชอบงวงไอ้น้ำโชคไหมน้ำโชคมันจะนิ่มๆเนาะ